วัสดีครับพี่พีนะครับก็มีไอเดียเกี่ยวกับค่าย JSTP มานำเสนออีกแล้วครับก็ค่ายนี้ทีมที่พีคิดไว้นะครับก็ตั้งชื่อไว้ว่า Data Disrupt สำหรับการเกษตรครับเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็ดูไม่น่าจะเข้ากันได้ใช่ไหมครับก็ไอเดียของค่ายพีเนี่ยก็มาจากการที่พีเนี่ยเพิ่งไปบรรยายที่มหาลัยสแตนฟอร์ดใน Conference Medicine X ครับแล้วก็ได้เจอได้รู้จักกับเพื่อนใหม่คนหนึ่งชื่อว่า Barbara Berry ซึ่งก็จริงๆก็อยู่ในใกล้ๆกันอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าBarbara นี่ก็เป็น Lead Designer ของ Center for Innovation ที่ Mayo Clinic ครับแล้วเขาก็ทำงานทางด้านนวัตกรรมหลายๆอย่างจนวันนึงเนี่ยเขาก็ชวนพี่ให้ไปดูกิจกรรมใหม่ของเขาซึ่งเขาเพิ่งสร้างออกมาครับก็กิจกรรมของเขาเนี่ยโฟกัสเกี่ยวกับการที่จะสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพให้กับเด็กนักศึกษาในมหาลัยครับแต่ว่าวิธีการที่เขาสร้างไอเดียขึ้นมาเนี่ยพี่ว่าค่อนข้างน่าสนใจครับก็ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นผลงานที่พี่ไปทำร่วมกับเขาในเวิร์กช็อปครับก็เวิร์กช็อปของเขาเนี่ยน่าสนใจมากประกอบไปด้วย2 อย่างครับก็คือพอคนที่มาร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยมารวมกันใช่ไหมครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มละคนกลุ่มละ2คนหรือ3คนคราวนี้เนี่ยเขาก็จะแจกการ์ดให้2ใบก็คือ Persona Card สีฟ้าซึ่งก็จะเป็นเรื่องเล่าว่ามีเด็กคนนี้ตัวละครคนนี้ประสบปัญหานี้อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เหมือนที่พี่ได้เนี่ยเป็นเด็กปี4คนหนึ่งซึ่งมีโรคเครียดแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วอาจารย์เนี่ยไม่ยอมที่จะทำให้เด็กคนนี้จบในเวลา4ปีก็เป็นปัญหาการ์ดเพอร์โซนาการ์ดเนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่มีปัญหาว่าเด็กคนนี้มีปัญหาอะไรคนนั้นมีปัญหาอะไรแล้วก็ change card ครับซึ่ง change card เนี่ยก็เป็นการ์ดที่แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้รับมาแบบสุ่มซึ่งchange card เนี่ยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างเช่นอันที่กลุ่มพี่ได้เนี่ยก็คือ Ultimate Health Record ก็คือเป็นตัวเก็บข้อมูลทางสุขภาพที่มีข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น DNA พันธุกรรมมีข้อมูล Big Data ทุกอย่างคำถามที่เขาให้ทำก็คือว่าให้เอา change card ที่เราได้เนี่ยดูซิว่ามันจะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับpersona card หรือว่าตัวละครที่เราได้รับได้ยังไงครับก็เราก็ให้วาดออกมาเป็นการ์ตูนอันนี้ก็พีกับเพื่อนพีชาลีก็เลยวาดออกมาเป็นสตอรี่ซึ่งความน่าสนใจของมันก็คือว่ามันทำให้เราได้เอาอะไรแปลกๆที่เราไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกันก่อนอย่างเช่นเด็กคนนี้แบบป่วยมีโรคเครียดจะเอาไอ้ Ultimate Health Record หรือเอาโซเชียลมีเดียของพี่ได้อีกอันนึงก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้ยังไงก็มันทำให้ได้คอมบิเนชันแปลกๆกลุ่มเพื่อนพี่เนี่ยคนนึงก็มีปัญหาเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารพิษจากโรงเลี้ยงหมูอันนี้เป็นpersona cardแล้วก็เชนการ์ดของเขาก็คือการเดินทางในอวกาศครับมันก็จะได้ไอเดียแปลกๆที่มาผสมกันไอเดียเนี่ยมันก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจว่าการที่เราแบบมีการ์ดปัญหาหนึ่งอันแล้วก็การ์ดไอเดียแปลกๆเนี่ยให้เอามาแมชกันแล้วก็สร้างเป็นสตอรี่ออกมาเล่าว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะเข้ามาแก้ปัญหายังไงเนี่ยก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจครับก็เนี่ยครับเป็นสตอรี่ที่พี่วาดออกมากลุ่มของพี่คราวเนี้ยพี่เกียร์แล้วก็ตะวันเนี่ยก็เคยคุยกันมาระยะนึงแล้วครับว่าค่าย JSTP เราเนี่ยน่าจะทำเกี่ยวกับธีมของ Machine Learning แล้วก็ Big Data บ้างเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็มันก็น่าจะสนุกที่เห็นเด็กๆเอาอะไรพวกนี้ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็Machine Learning เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรก็สำหรับคนที่อาจจะเคยได้ยินแต่อาจจะยังไม่ได้คลุกคลีกับมันอย่างชัดเจนพี่ชอบคำนิยามของอลันทัวริงซึ่งเป็นบิดาของคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ที่กล่าวไว้ในปี1948ว่าตอนนั้นเนี่ยMachine Learningก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นครับแต่เขาตั้งทฤษฎีไว้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีคอมพิวเตอร์แบบนึงซึ่งเริ่มต้นด้วยการที่มันไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้รู้อะไรเลยแต่ว่ามันสามารถจะเรียนรู้แล้วก็เก่งขึ้นได้ครับซึ่งตอนนี้เราสร้างไอ้เทคโนโลยีแบบนั้นขึ้นมาแล้วแล้วMachine Learningเนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อาจจะอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในหุ่นยนต์อยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เพื่อทำงานใดงานหนึ่งแต่เมื่อเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยสามารถทำงานหลายๆอย่างได้หรือทำงาน
ที่เราไม่ได้บอกให้มันทำตั้งแต่ต้นได้ครับซึ่งอาจจะดูงงใช่ไหมครับก็ machine learning เนี่ยก็มีหลายประเภทแล้วแต่โจทย์ว่าเราต้องการให้ไอ้ machine หรือโปรแกรมของเราเนี่ยเรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ที่จะไปทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้ที่จะพยากรณ์ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเรียนรู้ที่จะจัดกลุ่มว่าโอเคถ้าเรามีวัตถุ20อย่างให้มันจัดกลุ่มออกมาซิว่ามันอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรหรือให้มันการตัดสินใจจากข้อมูลที่เราใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับตัวอย่างที่พี่ยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆอย่างเช่นสมมติพี่มีมือถือเครื่องนึงแล้วพี่ใส่ machine learning เข้าไปโจทย์ที่พี่อยากให้ machine learning ของพี่ทำก็คือให้มันสามารถดูรูปส้มแล้วก็สามารถบอกได้ว่าส้มเนี้ยหวานหรือไม่หวานโดยที่ไม่ต้องชิมซึ่งปัญหาเนี้ยมันแก้ได้หลายวิธีใช่ไหมครับแต่ลองคิดดูว่าถ้าสมมติเรามีมือถือเครื่องนึงเราเดินไปร้านส้มปุ๊บเอามือถือเนี้ยฉายลงไปปุ๊บบอกได้เลยว่ามันหวานหรือไม่หวานหรือแม่ค้าก่อนที่จะรับส้มเข้ามาสามารถมีมือถือหรือมีอุปกรณ์อะไรสักอย่างจิ้มไปปุ๊บหวานหรือดูได้ว่าหวานหรือไม่หวานจากรูปร่างของส้มอะไรอย่างเงี้ยครับก็พี่ก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็มีส้มที่เราไม่รู้ว่ามันหวานหรือไม่หวานใช่ไหมครับกระบวนการของ machine learning เนี่ยไม่ว่าจะเป็น machine learning แบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันมีกระบวนการคล้ายๆกันครับก็คือเราจะต้องเริ่มจากการสร้างฐานข้อมูลสร้างองค์ความรู้เหมือนเวลาเราสอนคนเนี่ยเราต้องให้ความรู้กับเขาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็สร้างฐานข้อมูลมาแล้วก็ไปรวมส้มมาไปเป็น data set หรือเป็นชุดข้อมูลที่เราจะใช้สอนให้กับ machine learning ของเราแล้วก็เอาส้มมาแต่ละอันแล้วก็บอกว่าโอเคส้มแบบนี้นะลองชิมดูแบบเนี้ยหวานแล้วก็บอก machine learning ว่าโอเคส้มแบบนี้หวานแล้วก็อีกลูกนึงมาลองกินดูอ้อแบบนี้ไม่หวานแบบนี้หวานแล้วก็แบบนี้ไม่หวานแล้วก็ลองไปเรื่อยๆเราสังเกตอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือเราไม่ได้บอก machine ชัดเจนว่าเนี่ยถ้าส้มหวานต้องเป็นสีเขียวนะต้องลูกขนาดเท่านี้นะต้องมีน้ำหนักเท่านี้นะแต่เราให้ตัวอย่างมันเข้าไปเรื่อยๆแล้ว machine เนี่ยมันก็จะเริ่มหาแพทเทิร์นแล้วก็เริ่มสามารถจัดกลุ่มได้ว่าโอเคไอ้ที่มีลักษณะแบบเนี้ยมันอาจจะมันน่าจะหวานนะไอ้ที่มีลักษณะแบบเนี้ยไม่น่าจะหวานนะแล้วมันก็จะสามารถเหมือนสร้างออกมาเป็นแผนผังเหมือนตรงเนี้ยครับเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินคราวนี้เราก็จะทดสอบว่า machine learning เรามีประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วก็เอา unknown group ใส่เข้าไปใช่ไหมครับแล้ว machine learning ก็จะเอาไอ้ความรู้ทั้งหมดที่มันประมวลมาเนี่ยในการพยากรณ์ว่าอันนี้หวานอันนี้ไม่น่าจะหวานอันนี้หวานไม่น่าจะหวานแล้วเราก็ลองดูว่าจริงๆแล้วส้มที่เป็นอันโนนของเราเนี่ยมันหวานหรือไม่หวานครับเราก็จะสามารถรู้ว่า accuracy ของเราของ machine learning ของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับดังนั้นโมเดลหลักๆของ machine learning ใจความสำคัญของมันก็คือว่าเรามีอุปกรณ์อันนึงครับซึ่งเราสามารถเทรนใส่ข้อมูลสอนมันไปได้ว่าโอเคอันนี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันเราก็ให้มันเนี่ยไปทำการทำงานชิ้นหนึ่งออกมาซึ่งงานนี้เราไม่เคยบอกมันมาก่อนเหมือนเมื่อกี้ที่เป็นกรณีของส้มก็คือเราบอกไปว่าส้มแบบนี้หวานส้มแบบนี้ไม่หวานเราให้มันไปพยากรณ์ว่าส้มอันใหม่ที่มันไม่เคยเห็นเนี่ยน่าจะหวานหรือไม่หวานใช่ไหมครับแล้วเราก็ evaluate แล้วเราก็ดูซิว่าไองานที่มันทำออกมาเนี่ยถูกต้องแค่ไหนซึ่งถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็กลับไปเทรนเพิ่มเรื่อยๆให้แมชชีนของเราเนี่ยมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนคนที่เรียนรู้มากขึ้นการตัดสินใจก็จะดีขึ้นครับอันนี้ก็เป็นโมเดลที่อธิบายง่ายๆว่า machine learning คืออะไรใช่ไหมครับแล้ว application ของ machine learning เนี่ยก็มีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการที่เราใช้ machine learning ในการเรียนรู้การอ่านแทนที่เราบางในโลกของเราเนี่ยเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ทุกอย่างมันไม่ได้พิมพ์หรือมันไม่ได้เขียนออกมาด้วยฟอนต์แบบเดียวกันแต่การที่เราสอนให้ machine เนี่ยดูว่าโอเคเลข1หลายๆแบบเนี่ยเป็นยังไงเลข2หลายๆแบบเป็นยังไงเลข3หลายๆแบบเป็นยังไงมันจะสามารถทำให้ machine เนี่ยเข้าไปอ่านตัวอักษรในโลกความเป็นจริงได้เหมือนตรงนี้ครับมันก็สามารถถอดออกมาได้ว่าโอเคอันนี้คือตัว L อันนี้คือ P ตัวนี้คือ5 3 5 6 9ครับหรือว่ามันจะสามารถทำให้ machine เนี่ยสามารถบอกได้ว่าอันนี้คือ spam mail หรือเปล่าหรืออันนี้ไม่ใช่ spam mail จากการที่มันเห็น spam mail เยอะมันก็จะสามารถเริ่มเรียนรู้ซึ่งหลายๆครั้งก็จะเดาผิดแต่ไอเดียก็คล้ายๆกับส้มเมื่อกี้ครับก็คือว่าเมื่อมันเรียนรู้มากขึ้นมันก็จะสามารถบอกได้บ้างได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับหรือว่า recommend system
recommendation system ของ YouTube เวลาเราดูวิดีโอต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าวิดีโอที่ YouTube แนะนำให้เราดูต่อไปเป็นอะไรซึ่งมันก็มาจากวิดีโอก่อนๆที่เราได้เรียนรู้ที่เราได้ดูแล้ว machine ก็เรียนรู้ว่าคนนี้น่าจะชอบวิดีโอแบบนี้มันก็จะไปหาอย่างอื่นที่ใกล้เคียงกันมาโชว์ให้เราได้ครับหรือสามารถใช้ในการพยากรณ์หุ้นจากข้อมูลเก่าๆว่าเราสอน machine ไปว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาหุ้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีปัจจัยนั่นนี่แมชชีนก็สามารถพยากรณ์ได้ว่าเมื่อไหร่หุ้นจะตกเมื่อไหร่หุ้นจะสูงขึ้นซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยแทรกซ้อนแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยแมชชีนก็จะสามารถสร้าง prediction หรือสร้างความพยากรณ์ได้ครับหรือโปรเจกต์ที่พีทำที่อเมริกาก็คือเป็นเกี่ยวกับ mental health หรือว่าสุขภาพจิตใช้ machine learning เนี่ยเข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลที่คนพิมพ์บนโซเชียลมีเดียแล้วก็สามารถพยากรณ์ได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีระดับความเครียดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ดังนั้น machine learning เนี่ยก็คล้ายๆกับyou are what you eat อะครับก็คือว่าเราสอนอะไรเข้ามาสอนอะไรมันลงไปมันก็จะเรียนรู้นั้นออกมาแล้วเราก็สามารถให้มันได้ทำงานจากสิ่งที่เราสอนมันไปได้ครับดังนั้นมันก็เลยเป็นอันนึงที่น่าสนใจมากว่าเราจะสามารถเอา machine learning เนี่ยมาใช้กับงานในภาคการเกษตรได้หรือเปล่าสูงไหมครับเพราะว่าหลายๆฟิลที่พี่กล่าวไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์mental health อีเมลงานทางภาษาหรืองานทางการพยากรณ์หุ้นเนี่ยมันมีคนทำไปหลายๆอย่างหลายๆโปรเจกต์แล้วแต่ว่าอันที่เหมือนไม่ค่อยมีคนสนใจเนี่ยก็คือด้านภาคการเกษตรครับซึ่งพี่ก็เลยคิดว่าไอเดียที่นะไอเดียที่ได้มาจากบาร์บาร่าเบอร์รี่พี่มี change card กับ persona card เนี่ยมันจะน่าสนใจไหมว่าถ้าเราเอาสร้าง persona card เป็นคนที่อยู่ในภาคการเกษตรคนต่างๆว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็ให้ change card กับเด็ก JCP เป็น machine learning ประเภทต่างๆให้ดูซิว่าเขาจะสามารถเอา machine learning ที่เขาได้เนี่ยเข้าไปแก้ปัญหาของคนในภาคการเกษตรได้ยังไงครับไม่ว่าจะเป็นแบบพยากรณ์ว่าปีนี้ฝนจะมีเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เราก็มีการพยากรณ์อยู่แล้วครับแต่ว่าโมเดลที่เรามีเนี่ยส่วนมากมันจะเป็น linear modelเราจะสามารถเอาข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยใส่เข้าไปแล้วให้แมชชีนมันเรียนรู้อะไรที่มันไม่นอนลิเนียได้หรือเปล่าหรือโจทย์ว่าพืชผลการเกษตรดูซิอันไหนเสียอันไหนไม่เสียแทนที่ต้องให้คนมาคัดเนี่ยจะใช้แมชชีนในการที่มองไปปุ๊บรู้ได้เลยว่าอันนี้คนไม่น่าจะชอบอันนี้คนน่าจะชอบอันนี้น้ำหนักไม่น่าจะถึงได้หรือเปล่าหรือแม้แต่ทางการประมงดูซิว่าถ้าอุณหภูมิตอนเช้าเป็นอย่างเนี้ยปลาจะมีเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับว่ามันจะสามารถเอา machine learning เข้ามาแก้ปัญหาทางภาคการเกษตรได้หรือเปล่าครับคราวนี้หนึ่งในคำถามที่อาจจะมีก็คือว่าแล้วเราจะเอา data หรือเราจะเอาข้อมูลมาจากไหนใช่ไหมครับพี่ก็ทำการบ้านนิดหน่อยแล้วก็พบว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐบาลไทยเนี่ยก็มีฐานข้อมูลเก็บไว้น่าสนใจหลายอันเลยเหมือนอันเนี้ยครับเป็นราคาของพืชผลตลอด10ปีตั้งแต่2005จนถึง2015ซึ่ง10ปีข้อมูล10ปีอะครับมีใหญ่มากถึงแม้มันจะไม่ได้แบบใหญ่แบบเป็น Big Data แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะลองเอามาดูซิว่าเราจะสามารถเทรนให้ Data ให้ Machine Learning ของเราเนี่ยวิเคราะห์ได้ไหมว่าแล้วปีถัดไปพืชผลทางการเกษตรราคาของแตงโมจะเป็นเท่าไหร่ราคาของเงาะจะเป็นเท่าไหร่จากการดูข้อมูลเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลเก่าๆอย่างเดียวก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองเอาข้อมูลอื่นมาซ้อนลงไปด้วยอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกดูซิว่ามันมีผลต่อราคาไหมหรือการเปลี่ยนแปลงของGDP ว่าทั่วโลกใน GDP มันเปลี่ยนขึ้นลงเป็นยังไงเอาหลายๆอันเนี้ยมาซ้อนกันแล้วก็เทรนให้ machine แล้วดูซิว่ามันจะสามารถพยากรณ์ออกมาได้หรือเปล่าว่าปีหน้าราคาทางการเกษตรจะเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็เมืองไทยก็มี Data Science Thailand ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Machine Learning Big Data อะไรต่างๆแต่น่าเศร้าก็คือว่าหมวดหมู่ต่างๆที่มีเนี่ยก็จะมีในเชิงธุรกิจการเงินในเชิงการค้าปลีกในอุตสาหกรรมใน Insurance ในทางด้านการประกันหรือด้านเฮลท์แคร์ในสุขสาธารณสุขแต่ว่ามันไม่มีด้านการเกษตรอยู่เลยครับดังนั้นพี่ว่าสิ่งที่ JCP น่าจะทำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับ
แล้วพี่ว่า JSCP เราเนี่ยมีคนเก่งๆหลายคนอย่างเช่นพี่เกียร์ตะวันพี่ต่อพี่เกมพี่คิวพี่คนนั้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเลยพี่ว่าพี่ไม่รู้อะไรหลายๆอย่างพี่รู้น้อยมากแต่ว่าพี่คิดว่าเน็ตเวิร์กของ JSCP เราเนี่ยเราจะสามารถทำค่ายอะไรที่เรารู้สึกสนุกแล้วบางครั้งเราไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่มันมีสปิริตของการที่เราจะแบบอยากลองดูว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่เก้แล้วก็พี่ต้นจากสวทนไทส์เนี่ยก็เป็นอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสนับสนุนJSTP แล้วก็กิจกรรมสนุกๆหลายๆอย่างของวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยพี่ก็คิดว่าพี่สองคนนี้ก็อาจจะสามารถช่วยเราแบบมี Big Data มีresource ต่างๆที่ทำให้ค่ายนี้สนุกขึ้นได้ครับแล้วพี่ก็ดีใจที่ได้รู้จักพี่ทั้งสองคนแล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรสนุกๆเกิดขึ้นถ้าเรา collaborate กันครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่า spirit ของ JSTP อย่างนึงก็คือว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทดลองมันเหมือนโครงงานของเด็กว่าเราไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่การที่เรารู้สึกว่าเราได้ลองอะไรใหม่ๆเราได้ลองเอาสิ่งที่มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้มาลองเกี่ยวกันดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นสปิริตของการเป็นนักทดลองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วการจัดค่ายแบบเนี้ยซึ่งแบบ cutting edge มากเพราะ big data machine learning ก็เป็นเรื่องที่ใหม่เลยระดับนึงแล้วก็ใหม่มากๆในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ JCP จะได้ทำอะไรที่แบบสนุกตื่นเต้นเล่าใจตึงครับก็ Bill Gatesก็บอกไว้ว่า machine learning เนี่ยเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงมากๆมีมูลค่าสูงเท่ากับ10เท่าของ Microsoft นี่ก็เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงมากๆถูกไหมครับแต่ว่าการมาถึงของ machine learning เนี่ยมีมูลค่าเป็น10เท่าของ Microsoft ลองจินตนาการดูนะครับว่า machine learning เนี่ยมันมีมูลค่าแล้วมันมีคุณค่าต่อวงการต่างๆในระดับไหนครับอย่างนึงที่พี่ได้เรียนรู้จากการคุยกับพี่แบงค์ซึ่งพี่จดไว้เลยว่าพี่แบงค์พูดประโยคนี้แล้วพี่น้ำตาไหลแล้วพี่ก็ดีใจมากพี่แบงค์ก็บอกว่าไม่ว่าเราจะไปไกลแค่ไหนหรือว่าไม่ว่าแบบใครจะแบบฟิวเจอริสติกอยากจะมุ่งหน้าไปอนาคตได้ไกลแค่ไหนมันต้องมีคนสักคนนึงอย่างพี่แบงค์ก็บอกว่าพี่แบงค์เนี่ยจะเป็นคนคนนั้นที่จะยืนอยู่แล้วก็ช่วยให้คนที่เหลือเนี่ยที่ไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นเนี่ยตามไปให้ทันแล้วก็ช่วยฟาซิลิเทตการที่แบบเราจะไปข้างหน้าไปด้วยกันแล้วก็ไปได้ไกลพี่รู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่ดีมากครับอย่างที่บิลเกตบอกไปแล้วว่า machine learning เนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากเราจะสามารถเอามูลค่าของ machine learning หรือเอา value ของ machine learning เนี่ยกลับเข้ามาสู่ภาคการเกษตรที่เราบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเราได้หรือเปล่าก็เป็นชาเลนจ์นึงที่พี่ว่าเด็ก JSTP น่าจะได้ลองสนุกสนานกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของทีมค่ายที่ตั้งชื่อว่า Data Disrupt ในภาคการเกษตรครับขอบคุณครับ